แต่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาจริงๆคือเรื่องของมาตรา272การโหวตนายกรัฐมนตรีผมเองเป็นผู้หนึ่งครับที่ต้องเดินทางไปร่วมกับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญในการให้ความเห็นต่อคำถามพ่วงผิดถูกประการใดประชาชนเขาให้อำนาจ15ล้าน2แสนเสียงมาในประชามติว่า5ปีแรกเขาไม่ไว้วางใจเขาขอให้สวทำหน้าที่ไม่ได้เป็นผู้เลือกนะครับสวไม่มีสิทธิ์เลือกไม่มีสิทธิ์เสนอการเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นเรื่องของบัญชีพรรคการเมืองท่านเสนอมาท่านใส่ตั้งแต่ต้นแล้วครับจะไปหาเสียงเอาคน3คนใส่บัญชีเป็นชื่อใครก็แล้วแต่แล้วท่านรวมกันครับไม่ต้องมาปิดสวิตช์ให้เสียเวลาเราเสียเวลาพูดเรื่องปิดสวิตช์สวมา2ปีแล้วยังไงเสียก็เหลือเวลาอีกแค่2ปีกว่าแล้วคำถามพ่วงก็เป็นผลมาจากบทเฉพาะการที่ประชาชนลงประชามติที่ผมถามว่าส่งมาทำไมเนี่ยมันเกิดคำถามว่าถ้าท่านแก้ได้เนี่ยแล้วมันต้องกลับไปถามประชามติอีกหรือไม่ไม่เคารพองค์สถาปนาเลยเหรอครับ15ล้าน2แสนเสียงที่เขากำหนดมาเพราะฉะนั้นความเห็นผมเนี่ยคิดว่าไม่จำเป็นต้องมาปิดสวิตช์หรือมาแก้มาตรานี้เลยครับท่านไปดวงมาเลยครับผมยังอยากเห็นท่านอยู่ครบเทอมอีก2ปีข้างหน้าเลือกตั้งครั้งหน้าท่านไปรวมกันได้สัก270 300เสียงสวก็ไม่มีปัญญาไปทำอะไรหรอกครับในการไปโหวตค้านที่สภาแห่งนี้เห็นว่าผู้นั้นอยู่ในบัญชีรายชื่อและเหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรีเชื่อผมเถอะครับว่าไม่มีทางเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเสียเวลาแก้เราเสียเวลากับรัฐธรรมนูญแก้ไขมาเป็นปีครึ่งปี2ปีก็เพราะเรื่องนี้ครับเถียงกันอยู่นั่นแหละครับว่าจะปิดสวิตช์สวหรือไม่